สวัสดีครับพวกกับผม s p o t w ว r รวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการรีวิวหนังนะครับซึ่งหนังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เป็นซีรีส์นะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยคือซีรีส์เอ่อมิส l e ก and เล็ตแอนเดอซึ่งเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนนะครับก็คือส่วนตัวผมนี่ผมชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวน,สวนมากที่สุดในบรรดาทุกแนวเลยนะครับและถ้าเกิดมีคนถามว่าเออแล้วแนวไหนอะที่ไม่ชอบมากไม่ไม่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือแนวหนังผีนะครับ เป็นของทางช่อง PBS นะ P, น PBS ของอังกฤษนะครับเหมือนไทย PBS นะแต่นี้แค่ PBS เฉยๆซึ่งวิธีการดูของผมนะครับก็คือว่าผมไปเห็นแพ็กเกจของ Amazon อยู่นะก็คือผมเคยไปอเมริกามาก่อนแบบนี้ไงแพผมเห็นแพ็กเกจกับ Amazon ฟรี30วันแล้วก็จะเห็นแพ็กเกจของเอ่อถ้าเกิดสมัคร Amazon ฟรี30วันมันก็จะได้ได้พ่วง PBS ฟรี7วันด้วยประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะผมว่าคนไทยหาเรื่องมุด ไปสมัครอะไรพวกนี้มันง่ายอยู่แล้วล่ะอะก็คือเรื่องนี้นะครับก็ผมดูซับอินนะก็จะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับประโยไในที่ไม่เข้าใจผมก็หยุดแล้วก็ผมก็แปลเอาด้วย Google นะก็พอจะเข้าใจบ้างว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าการรีวิวของผมไอ้เรื่องภาษานี่มันจะไม่ส่งผลต่อการรีวิวแต่อย่างใดครับผมพูดจริงเพราะว่าอันนี้ซีรีส์นี้ครับมีเพียงแค่6ตอนครับ เนเรื่องของมิสกาเลตแอนเดอุกนะครับก็คือว่า,ามันมิสกาเลตนี่พ่อเธอตายและคราวนี้เหมือนกับว่าพอพ่อตายเสร็จปุ๊บเดีพ่อ,พอ,ปพอเป็นเจ้าของกิจการหนักสือบเนื่องจากเธอต้องหาเงินมาจ่ายค่าบ้านผ่อนบ้านอะไรประมาณนี้ครับก็เลยต้องมารับงานเป็นนักสืบซึ่งในยุคลอนดอนในสมัยนั้นนะครับยุควิเตอเรียครับไองานนักสืบดีที่เป็นผู้หญิงนี่ก็เลยไม่ได้รับความแบบร่วมมือจะเท่าไหร่ครับ และทั้งเรื่องอะ่ะมันก็จะเป็นเน้นประเด็นเนี่ยก็คือเอาไอ้ตำรวจกับเอ่อนางเอกไอ้ตำรวจนี่ก็คือสารวัตรเดอะดู๊กเออเดอะดู๊กในในที่นี้เขาชื่อวิลเลียมแต่ว่าเราก็เรียกว่าเดอะดู๊กก็แล้วกันเพราะมันชื่อเรื่องว่ามิสคาเรตนเดอะดู๊กซึ่งเดอะดู๊กนี่ที่เป็นสารวัตรนี่ก็ก็ทั้งเรื่องนะครับก็จะมีเถียงกันบ้างเอาถือนางเอกมายุ่งอะไร อะไรนี่เป็นงานของผู้ชายนะมันเป็นงานของผู้ใหญ่มันเป็นงานของ,อม,ง,ของอมันไม่ใช่งานของสลับผู้หญิงมันก็จะเน,เ,นนเ,นเน้นประเด็นนี้ครับเหมือนเหมือนกับเน้นประเด็นนี้ทั้งซีซั่นเลยก็คือห้ามผู้หญิงมามีส่วนร่วมกับงานนะครับประเด็นนี้แล้วมันก็จะมีแบบเหตุการณ์ดันสิทธิสตรีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเนื่องจากผมชอบแนวสืบสวนสอบสวน,สวนผมไปดูเสร็จปุ๊บนี่ ดูจบนะครับผมพูดได้คําเดียวเลยว่าดูแค่ตอนท้ายเถอะก็คืออ่ะคุณดูแค่ตอนที่ห้ากับตอนที่หกตอนที่ห้าเนี่ยมันไม่ได้หนุกอะไรหรอกมันแค่เหมือนกับปูเรื่องเพื่อไปสู่ตอนที่หกประมาณนี้อ่ะคุณดูแค่ตอนที่ห้ากับตอนที่หกอ่ะตอนตอนที่แล้วไม่ต้องไปดูมันพมว่าพูดจริงนะครับมันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่ผมแบบว่าที่ผมงงกับคะแนนรีวิวมากเลยเพราะคะแนนรีวิวมันนี่มันให้ไปเจ็ด เต็มสิเลยนะก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเจุดเต็มสิบเลยในเว็บ i m d b มั้งนะผมจะไม่ผิดนะก็ผมเฮ้ยแต่ผมดูเองเนะี่ยผมผมอนขั้นที่ยังง,งอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมันให้เยอะจังเลยวะโอโหพอดูจริงๆครับรู้แล้วโอโหมันให้เหมือนกับมันให้แค่คะแนนตอนสุดท้ายตอนเดียวอะที่ที่มันพีกอะเพราะตอนอืน่นอนี่โอ้โหพูดจริงครับมันสืบอ,อะไรก็ไม่รู้แบบเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่แบบว่าเออผมนี่ อยากจะกลุ่มขมับมากเลยแบบอ,อันที่ว่าแบบว่าอตอนนี้ผมรีวิวเปรียบเทียบการ์ตูนนักสืบนะครับตอนนี้ผมบอกว่านักสืบคิวนี่มันจะใช้อารมณ์แบบว่าเหมือนใช้การสอบปากคำส,ส่วนใหญ่เพื่อที่จะมาสังจับสังเกตว่าใครเป็นคนร้ายนะครับอันนี้หนักกว่าเลยครับก็คือแบบสมมุตินี่สือบอยู่ดีๆสืบไปถึงทางตันแล้ไม่รู้อะไรอย,อยู่เดินไปปุ๊บ เ,ปปเ,เ,เดินไปปุ๊บเจอคนร้ายเลยอย่างเงี้ยจริงๆเดินไปปุ๊บเจอคนร้ายเลยนะครับไม่ใช่แบบโคนันนะที่แบบว่าเดินเดินไปปุ๊บไปเจอบ่อแสแล้วมันก็เอาไปคิดต่อหาหลักฐานไม่ใช่นะครับอันนี้แบบสืบสวนหนึ่งทางตันแล้วพอผ่านไปสักฟักอา้าวเจอคนร้ายเฉยเลยแบบอย่างนี้เลยเหรอ,อย่างนี้ก็ได้เหรอ,อะไรประมาณนี้ก็คือแบบฮะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่ มันแปลกก็คือสืบไปได้ถึงทางตันเน่ยประมาณช่วง4ี่ตอนแรกเป็นประมาณนี้หมดเลยก็คือสืบถึงทางตันเสร็จปุ๊บมันก็จะอะไรนะรอไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวร้ายไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็จะโผล่มาเองเลยโผล่มาเองส่วนเหตุพงเหตุผลที่มันสืบมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุผลที่คนร้ายโผลมาที่มันเอามาอ้างว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนร้ายเลยพูดจริงไอ้เรื่องนี้นะครับเราจะไม่ ค่อยเห็นคดีแนวฆาตกรรมนะคดีแนวฆาตกรรมเนี่ยผมเห็นอยู่ไม่กี่คดีครับต่วใหนก็จะเป็นคดีแบบทั่วไปอะแบบประเภทแบบอะไรมีจับผีบ้างเอ,อจับชู้เอ้ยแต่เอ็ไม่ใช่จับชู้ดิตามหาเมียบ้างเอออะไรประมาณนี้ครับอ่สรุปบทสรุปง่ายๆพีอยู่ตอนเดียวตอนท้ายตอนที่เหลือนะครับโอ้โหพูดจริงนะโอ้โหหนัก <laughs> พูดแล้วหนักใจ แต่ถ้าเกิดว่ารวมคะแนนตอนท้ายด้วยนะ,ะเพราะว่าคะแนนตอนตอนจบนี่มันค่อนข้างที่จะเอ,อันดีพอควรเลยถามว่าจะมีซีซั่น2องไหมครับปีหน้าครับซีซั่นสซึ่งผมก็หวังว่าซีซั่นสนี่มันจะทําดีกว่าซนะีซั่นหนึ่งนและประเด็นที่มันค้างคาในเรื่องนี่ก็เล่นต่อ,อกคกับว่ามันก็เป็นหนังนักสืบเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าอใครอยากจะดูนะครับผมก็ได้บอกวิธีไปแล้วนะครับ อ่าสำหรับการรีวิวในครั้นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับพูดจริงนะดูแค่2ตอนสุดท้ายก็ร,รู้เรื่องแล้วพูดพูดจริงไอตอนที่เหลือนะ่ะอียงวะอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมันจะเน้นประเด็นการเมืองอ่าหรือประเด็นสิทธิสตรีเป็นหลักนะก็เอาให้มันโชงช้างไปเลยไม่ชงช้างแบบชงงช้างแบบสุดๆไปเลยไม่ต้องแบบแบบโงงช้างแบบเล็กๆนิดน้อยเกตเสริมแต่ แต่อันนี้ก็ผมก็ถือว่าโชงช่างพอควรเลยนะสำหรับเรื่องนี้อ่ะทั้งนั้นผมให้ไป6เต็ม10ครับสำหรับทั้งซีซั่น